สวัสดีครับผมสัน DIY ปิงนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ตัวนี้มารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งหน้าตามันก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับยี่ห้อโจคาลีนะครับ Made in German นะครับ Made in German ก็อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นครีมปลอกสายไฟนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเห็นใน Shopee Lazada นะครับช่วงนี้เขาก็มีคนเอาเข้ามาจำหน่ายกันนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นครีมปลอกสายไฟอัตโนมัตินะครับนะครับหน้าตาก็แบบนี้นะครับแพ็คเกจมาก็ธรรมดาธรรมดานะครับธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับเป็นรุ่น Super 4 Plus นะครับนี่ Art No 200050ไม่รู้คืออะไรนะครับนะครับมันก็คือ automatic wire stripper นะครับก็คือครีมปลอกสายไฟอัตโนมัตินะครับข้างหลังก็จะมีรูปของการใช้งานนะครับเอาสายไฟใส่เข้าไปนะครับปลอกได้แล้วก็ตัดสายไฟได้นะครับข้างหลังก็มีภาษาเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสนะครับคู่มือการใช้งานสั้นๆนะครับมันก็บอกว่านะครับในคู่มือเนี่ยบอกว่าสามารถปลอกสายไฟตั้งแต่24ถึง10 AWG นะครับ 0.2 ถึง6 มิลลิเมตรนะครับนี่สามารถปลอกนะครับสายไฟเนี่ยระยะที่ปลอกเนี่ยตั้งได้ตั้งแต่6มิลถึง15มิลนะครับแล้วก็สามารถตัดสายไฟที่ 2.5 มิลลิเมตรได้นะครับ2.5 มิลลิเมตรโอเคก็พื้นฐานไม่มีอะไรเดี๋ยวมาดูตัวอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะครับเผื่อใครสนใจเนาะใครสนใจจะหามาใช้สักตัวนะครับก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ผมก็ใช้คัตเตอร์ปอกสายไฟนี่แหละนะครับแล้วพอองานมันเยอะๆนะครับมันการปอกสายไฟเนี่ยมันเปลืองเวลามากๆนะครับกลายเป็นว่ามันเปลืองเวลามากๆไอ้เจ้าเนี่ยก็เข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยให้การปลอกสายไฟได้เร็วขึ้นนะครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวชิ้นงานกันก่อนนะครับตัวชิ้นงานนะครับด้านอะไรอ่ะหันหน้าเข้าเครื่องมันเนี่ยด้านขวามือนะครับเนี่ยด้านเนี้ยนะครับด้านนี้ตรงกลางนะครับก็จะมีสีส้มนะในจอน่าจะเป็นสีเหลืองว่าไม่แน่ใจมันจอกส้มๆนะครับสกรีนโจคาลีOriginal นะครับ Super 4 Plus Art No 20050นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีสเกลนะครับบอกนะครับหน่วยมิลลิเมตรนะครับสำหรับระยะที่เราจะตั้งเจ้าตัวนี้นะครับในการกำหนดระยะให้มันปอกสายนะครับตรงนี้เวลาเราตั้งก็บีบนะครับบีบตัวนี้แล้วก็เลื่อนได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลื่อนได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสกรีนบอกไว้ว่าปลอกสายไฟได้ตั้งแต่ขนาด 0.2 ถึง6มิลนะครับหรือ24ถึง10 AWG นะครับ24ถึง10 AWG นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ตัดสายไฟนะครับตัดสายไฟตัดสายเนี่ยตรงนี้ก็บอกว่าปลอกตัดได้ที่ 2.5 มิลนะครับด้านล่างตัวนี้มีสกรีน Made in Germany นะครับอีกด้านหนึ่งพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็ตรงนี้ก็มีสกรีนไว้ว่าโจคาลีน่าจะชื่อบริษัทนะครับแคมเปอร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นแอดเดรสนะครับที่อยู่ของเขาอ่านไม่ค่อยเข้าใจเหมือนจะเป็นภาษาเยอรมันนะครับตรงนี้ก็มีสกรีนว่าปอกตัดได้ที่เท่าไหร่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมสกรีนว่าปอกสายไฟได้ขนาดเท่าไหร่นะครับหน่วยตรงนี้ก็ยังเป็นมิลลิเมตรนะครับ Made in German นะครับแบบนี้ตัวพลาสติกเนี่ยนะครับก็ดูดีนะครับพลาสติกดูดีดูแข็งแรงนะครับตัวงานก็เรียกว่าสวยนะเพื่อนๆก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับเนี่ยงานก็ถือว่าสวยอยู่นะผมว่างานก็สวยตัวพลาสติกก็ดูไม่ถูกนะครับไม่ได้เป็นราคาถูกนี่นะครับนี่ปากมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
นี่ลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราใช้งานนะครับเขาทำมาให้เราใช้งานสะดวกนะครับตัดสายแล้วก็สายใส่ตรงนี้บีบนะครับนี่ลองดูลองให้ดูกันดีกว่าสำหรับสายอันนี้มัน EAWG เนี่ยขอดูแป๊บนึงนะสายนี้22 AWG นะครับ22 AWG ตัวนี้มันบอกได้ถึง24นะครับก็ยังอยู่ในแรงอยู่นะครับก็โอเคเดี๋ยวมาลองปอกกันนะครับตัดสายก่อนลองตัดนี่นะครับนี่นี่นี่ใส่เข้ามาตรงนี้นะครับกดชึบนะครับกดชึบแล้วก็ปล่อยนะครับมันก็จะดีดกลับนะครับตัดนะครับทีนี้ปอกล่ะปอกเนี่ยเราก็เอาสายไฟนะครับใส่เข้าไปตรงข้างหน้ามันเนี่ยนะครับมันก็จะมาชนกับเจ้าตัวสีเหลืองนะครับเป็นตัวที่กําหนดระยะนะครับแบบนี้นะครับเราก็บีบคีมลงไปนะครับเนี่ยครับบีบไปให้สุดเลยครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับคลายปล่อยนิ้วนิดนึงดึงสายไฟออกมาได้นะครับแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับนี่อันนี้รอยตัดนะครับรอยตัดรอยปอกสินะครับรอยปอกรอยปอกสวยงามนะครับรอยปอกสวยงามโอเคตรงนี้ก็ตั้งระยะได้นะครับอยากได้อยากได้ลึกกว่านี้นะครับ15มิลนะครับ15มิลลองดูนะครับมีตั้งไว้ที่15มิลปึ๊บกดปอกปล่อยนะครับแล้วก็ดึงออกปึ๊บนะครับนี่15มิลนะครับนี่ก็ตั้งระยะได้นะครับตั้งระยะได้ตรงข้างหน้ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นปากสามเหลี่ยม2อันนะครับประกบกันแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ดึงนะครับคือก็โอเคนะครับข้อดีของมันเรื่องของการปอกสายเนี่ยเท่าที่ผมใช้มาผมว่ามันก็ปอกงานได้สวยเลยนะครับรอยปอกรอยอะไรพวกเนี้ยนะครับคมแล้วก็ตัวสายไฟนะครับตัวสายไฟเองก็ไม่มีสายลุยออกไปนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับข้อเสียของมันเหมาะกับคนที่ปอกสายไฟทีละเส้นนะครับถ้าเอามาใช้ปอกสายแพรเนี่ยด้วยวิธีการปอกของเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันปอกไม่ได้นะครับต้องใช้ครีมอีกแบบหนึ่งอ่ะที่ร้านไดโซมีขายนะครับครีมแบบนั้นถึงจะปอกสายแพรได้นะครับแต่แบบนี้ก็จะปอกไม่ได้ก็เกือบสะดวกนะครับถ้าเป็นสายแพรเราก็ต้องมาแกะออกก่อนนะครับแล้วก็ปอกอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นสายเดียวๆเนี่ยสบายมากนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็นี่เสร็จเลยนะครับรวดเร็วมากนี่ครับเนี่ยรวดเร็วมากนะครับช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูสายเส้นเล็กๆที่เขาไม่ซัพพอร์ตดูบ้างนะครับผมขอหาแป๊บหนึ่งนะผมเก็บไปหมดละนี่ครับเส้นเล็กจิ๋วเลยเป็นสายของปั๊ม DC 3โวลต์5โวลต์นะครับเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กบางเลยนะครับดูนะครับบางกระจ้อยแค่นี้ครับดูกันว่าปอกได้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเกิน30 AWG ไปแล้วนะครับตัดก่อนโอเคทีนี้ปอกนะครับปอกเฮ้ยมันปอกได้เห็นไหมนะครับถึงแม้จะเป็นสายที่บางมากๆนะครับตัวเจ้าตัวปอกสายโจคารีเนี่ยมันก็ปอกได้นะถึงอาจจะเกิน24 AWG ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังปอกได้อยู่นะไม่ใช่ปอกไม่ได้นะครับแล้วก็ปอกออกมาไม่ได้มีทองแดงขาดด้วยนะครับ
เท่าที่ผมลองมาเนี่ยก็ถือเป็นข้อดีของมันมากๆเลยนะครับที่ลองใช้มาเนี่ยถือว่าได้คุ้มราคานะครับก็ตัวนี้ได้มาน่าจะอยู่ประมาณเกือบ700นะครับแต่ตอนนี้เห็นขายใน Shopee 700-800นะครับก็ใครสนใจเดี๋ยวทักมาได้นะครับเดี๋ยวแจ้งให้ว่าซื้อที่ไหนนะครับซื้อที่ไหนเดี๋ยวใส่ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ได้ห่วงแล้วนะครับผมไม่ได้ค่าอะไรพิเศษนะครับก็โอเคนะครับทีนี้นี่อันนี้ปลอกสีดำให้ดูเห็นไหมเหมือนเดิมปึ๊บขาดปลอกเรียบร้อยสวยงามนะครับนี่เห็นไหมมันปลอกได้นะถึงแม้ว่าจะเกินค่า AWG ของมันไปแล้วนะครับโอเคแต่ทีนี้นะครับก็ข้อเสียก็มีเรื่องของปลอกสายแพรไม่ได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือตรงฟันเนี้ยตรงคมเนี้ยมันเป็นเหล็กนะครับยังไงก็อาจจะต้องเอาน้ำมันชุบมันแต้มๆให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะสึกหลอไปซะก่อนนะครับโดนสนิมกินได้ตรงเนี้ยเป็นเหล็กก็แต้มๆน้ำมันไว้หน่อยแล้วก็เมื่อกี้ข้อเสียฮะแล้วก็ข้อดีอ่ะกลับมาข้อดีอีกอันนึงนะครับคือใบฟันเนี้ยมีขายนะครับมีขายเกิดใช้ใบฟันไม่คมแล้วมันก็เปลี่ยนใบฟันอย่างเดียวได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องซื้อใหม่ทั้งชุดนะครับใบฟันอย่างเดียวน่าจะมี100-200นะครับแต่ถ้าตัวเนี้ยทั้งตัวน่าจะประมาณ600-700นะครับก็โอเคถือว่าเป็นเครื่องมือที่น่าจะน่าใช้นะครับถ้าใครสนใจอยู่แล้วมาดูรีวิวนี้ผมว่าก็คงจะโดนอะไม่น่าพลาดนะครับแต่ถ้าใครผ่านมาก็อาจจะดูว่าเกินความจำเป็นไปนิดหน่อยนะครับราคาครีมปลอกสายไฟ600-700นะครับแต่ถ้าทำงานเยอะๆบอกได้เลยว่ามันเซฟเวลามากๆนะครับเซฟเวลามากๆใช้ดีมากๆเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้ก่อนนะครับ12นาทีละแล้วก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีอะไรมาใหม่ก็เดี๋ยวเอามารีวิวเพื่อนๆดูกันนะครับเครื่องมือช่องเครื่องมือช่างนี่แหละน่าจะวนๆอยู่พวกนี้นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ